บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหมายมั่นปั้นมือแชมป์ครับแชมป์ครับต้องบอกครับบุรีรัมย์ฟอร์มอย่างโหดตัวอย่างเทพลงแบบจัดหนักจัดเต็มยิงครึ่งสนามตีลังกายิงฟรีคิกเสียบสามเหลี่ยมทำมาหมดแล้วครับคือผมมองว่าความสามารถเฉพาะตัวของบุรีรัมย์ค่อนข้างสูงมากๆสูงจนถึงขนาดที่ว่าหลายๆทีมไม่ได้แพ้เพราะระบบไม่ได้แพ้เพราะแท็กติกแต่แพ้เพราะว่าความสามารถขณะที่กงอันฮานอยฮานอยเนี่ยนะครับทีมชาติจัดเต็มเฮ้ยบุรีรัมย์ไม่ว่าเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับมีใครบ้างโค้ชของกงอันฮานอยเนี่ยนะครับที่จะต้องเจอกับบุรีรัมย์ไม่ใช่ใครอื่นไกลเพราะว่าโค้ชของทีมเวียดนามทีมนี้คือมาโน่โฮกิ้งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับเรามาพรีวิวกันก่อนเกมนะครับในรายการโชปี้ครับครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหมายมั่นปั้นมือแชมป์ครับแชมป์ครับโหชู3นิ้วนะครับแชมป์ครับกี่รายการก็ชูเข้าไปนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงสนามนะครับในการเจอกับทีมอย่างเวียดนามนะครับน่าสนใจกองกลางฮานอยนี่มีเรื่องราวเยอะนะเคยใช้พี่ซิโก้นะครับเป็นเฮดโค้ชใช้มาโน่เป็นเฮดโค้ชนะครับเปลี่ยนโค้ชสารพัดนะครับวันนี้ไปเล่นที่บ้านเวียดนามเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมบอกได้เลยครับว่าพรีเมียมสุดๆคู่นี้นะครับแล้วกฎและกติกาผมย้ำให้อีกทีนึงนะฮะโชปี้ครับส่งนักเตะต่างชาติลงทะเบียนได้ไม่จำกัดมี7ใส่7มี9ใส่9มี10ใส่10เลยนะครับแต่ลงสนามได้เนี่ยนะฮะ5บวก1แต่บุรีรัมย์เนี่ยมีทั้งนักเตะไทยมีทั้งนักเตะลูกครึ่งมีทั้งนักเตะต่างชาติมีทั้งนักเตะเอเชียคุณจะเลือกอะไรครับเผลอๆเต็มโควต้า11คนนะฮะผมพูดได้เลยนะฮะบันเทิงสุดๆอ่ะดูโปรแกรมกันหน่อยดูโปรแกรมกันหน่อยครับทุกคนครับโปรแกรมของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็ขึ้นมานะครับนัดแรกเนี่ยเจอกับกงอันฮานอยไปเยือนนะก็เล่นวันที่22นี่กลุ่ม B นะครับน่าสนใจนะกงอันฮานอยมีตัวทีมชาติเวียดนามเยอะมากเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับตัวทีมชาติเขาเยอะนะครับส่วนต่างชาติก็พอสมควรนะครับบุรีรัมย์เล่นในบ้าน2นัดติดครับเจอกับคาย่าจากฟิลิปปิโนนะฮะแล้วก็จะเล่นในบ้านเจอกับทีมจากอินโดนะครับเจอจากบอร์เนโรนะฮะบอร์เนโอนะครับแล้วก็จะไปเยือนนะครับสิงคโปร์ไลออนซิตี้เซเลอร์นะครับคาราสีสิงโตนะฮะประมาณนั้นไปเยือนนะครับแล้วก็ปิดท้ายเล่นในบ้านเจอจากมาเลเซียนะครับกัวลาลัมเปอร์ซิตี้นะครับคือแต่ละทีมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพรีวิวเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างห่างกันในแต่ละเกมนะครับแล้วก็พอเอาแชมป์กับรองแชมป์นะครับได้แล้วไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์แชมป์หรือรองแชมป์เนี่ยเข้ารอบไปเล่นตัดเชือกนะครับเล่นเย่ากับเยือนและรอบชิงก็เย่ากับเยือนซึ่งมันจะมีอยู่2สายก็คือสาย A สาย B ก็คือทางฝั่งสาย A ก็อาจจะเป็น BG ปทุมไงถ้าได้เข้ามา 1-2 ก็มาชิงนะครับรอบตัดเชือกแล้ว BG บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็1หรือ2ก็เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเองนะฮะแต่ขออย่าให้เจอกันนัดชิงดีกว่าถ้าเจอกันนัดชิงเนี่ยคราวนี้แหละเราก็แชมป์แน่นอนนะครับถึงบอกไงว่ามันมีโอกาสแชมป์สูงนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นอกจากเสียว่ามันไปเจอกันเองในรอบตัดเชือกนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องหนีกันได้นะฮะอย่าไปเจอกันเองในรอบรองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูฟอร์มของทางด้านบุรีรัมย์กันหน่อยต้องบอกครับบุรีรัมย์ฟอร์มอย่างโหดตัวอย่างเทพลงแบบจัดหนักจัดเต็มยิงครึ่งสนามตีลังกายิงฟรีคิกเสียบสามเหลี่ยมทำมาหมดแล้วครับนะฮะทำมาหมดแล้วอ่ะลองมาดูแผนผังของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้นะครับเล่นในระบบ3-5-2นะครับหรือว่าจะหมุนระบบเล่นระบบไหนก็ได้ทีมมันยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ2นัดยิง8ลูกครับทุกคนฮะ2นัดยิง8ลูกบ้าไปแล้วนัดละ4นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นนีลเอทริชนะครับลงสนามนะครับแล้วก็กองหลังดูสิครับใช้โควต้าแบบคิมมินฮยอกนะฮะจะไปคิมมินแจซะแล้วนึกว่าบาเยิร์นนะอ่ะเอเทอริชคิมมินฮยอกดูเกานะครับดูเกานี่น่าได้โควต้าไทยนะเออนะฮะแล้วก็ยาโล่โอ้ยนี่อย่างดียาโล่นี่อย่างดีนะเออไม่ใช่แมนยูนะแมนยูโยโล่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วนี่4แล้วนะแบบต่างชาตินะหรือว่าลูกคุ้นก็แล้วแต่
5ครับเป็นดิออนคูก็โคต้าเออไม่ได้อาเซียนอาเซียนอาเซียน5เลยนะลูคัสคริสปิม6นะครับนี่ยังไม่รวมทาบีนาสนะน่าจะยังนับไม่ได้6ข้างหน้าบิโซลี่โอ้โหมันเกินแล้วต้องเลือกเอา5+1 5+1นะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับซึ่งก็ฉายแสงนะครับเริ่มมาและเริ่มกลับมาเป็นคนเก่าแล้วนะครับพอเล่นกับทีมดีมยกระดับนะครับแล้วก็ธีรธรเหมือนจะเจ็บมั้งเหมือนธีรธรจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับแล้วก็สัสลักหายบางคนต้องเช็คอีกทีนึงนะต้องขอเช็คอีกทีนึงแล้วก็สุภชัยใจเด็ดนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนตัวออกอาจจะเรื่องของความสดชื่นในเกมถัดไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆของทางด้านของบุรีรัมย์ส่วนสำรองที่เห็นลงมาเนี่ยมาติอัสวากัสพันษาเหมวิบูลรัตนกรใหม่คามิแล้วก็ทางด้านของทาบินาสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกเสกสรรลาตีนะฮะก็ไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะตัวเขาเต็มมากสำหรับบุรีรัมย์นะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเจอแบงคอกโดนนำ2ทีอ่ะแล้วโดนนำแบบชนิดที่ว่าเขาไม่ได้แบบเฮ้ยจังหวะผิดพลาดได้เป็นจังหวะที่แบงคอกยิงได้จริงๆนะฮะแบงคอกยิงได้จริงๆนะฮะต่อบอลขึ้นมาบุรีรัมย์ตามต่อบอลขึ้นมายิงจัดบุรีรัมย์ตามบุรีรัมย์แซงแล้วก็บุรีรัมย์ยิงครึ่งสนามเข้าไปเลยคือทุกจังหวะสวยหมดเลยอ่ะบิโซลี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเกมแรกก็แล้วแต่ดิออนคูก็ทำประตูได้สุภชัยใจเด็ดก็ทำประตูได้ลูคัสคริสปิมยิงได้2เกมติดแล้วฟรีคิกนี่มหาเทพต้องยอมรับว่าฟรีคิกปริดวิญญาณนะครับยิงเข้าไปสุดสวยคือผมมองว่าความสามารถเฉพาะตัวของบุรีรัมย์ค่อนข้างสูงมากๆสูงจนถึงขนาดที่ว่าหลายๆทีมไม่ได้แพ้เพราะระบบไม่ได้แพ้เพราะแท็กติกแต่แพ้เพราะว่าความสามารถของบุรีรัมย์เขาสูงจริงๆแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะเป็นบิโซลี่ไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกเหมือนว่าเขาเจ็บอะนะฮะ2นัด3ลูกนะครับเหมือนจะเจ็บมีอาการบาดเจ็บต้องรอดูว่าวินาทีสุดท้ายเนี่ยเล่นได้หรือไม่ได้อย่างไรส่วนแนวรับประตูไม่รู้จะไปคอมเมนต์อะไรฮะโคตรดีเลยนะครับอาจจะเสียจังหวะบ้างคุณก็มีช่องทางในการเจาะไม่ว่าจะไปสุดเส้นคัตแบ็กกลับมานะครับตรงเนี้ยบุรีรัมย์อาจจะเสียบ้างนะครับส่วนตรงอื่นๆเนี่ยเรื่องของระบบทีมอาจจะยังไม่ได้ดีมากเพราะว่าเห็นเป็นเน้นเรื่องของการใช้ความสามารถเฉพาะตัวซะเยอะนะฮะบุรีรัมย์ว่ากันไปขณะที่กงฮานอยเนี่ยนะครับทีมชาติจัดเต็มเฮ้ยบุรีรัมย์นึกว่าเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับมีใครบ้างวันทันวูวันทันนะครับมีวูวันทันทีมชาติเวียดนามนะครับนี่เล่นไป44เกมนะครับยิงไป5ลูกเหงียนควงไฮบุรีรัมย์เจอเหงียนควงไฮนะครับยิงไป10ลูกนะครับเล่นทีมชาติไป40กว่านัดนะครับเจอทางด้านของฮองเวียดอันบุยนะครับทีมชาติเวียดนามเหมือนกันฟิลิปเหงียนนะครับตวนดุงเกียบนะฮะโอ้หลายคนนะครับบูรันพามคือติดทีมชาติชุดใหญ่มาหมดแล้วพวกนี้มีถึง3 4 5 6 7 8คนด้วยกัน8คนเยอะเนาะนะฮะขณะที่ต่างชาติเนี่ยมีลูกครึ่งเวียดนามคนหนึ่งเขาว่าน่าสนใจก็คือเจสันเพนแดนไม่รู้ว่าลูกครึ่งหรือโอนเอาจริงเพราะมันขึ้นแบบสัญชาติฝรั่งเศสนะเกิดฝรั่งเศสนะฮะเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองซาเซเลสนะครับเล่นแบ็กซ้ายนะครับเอเจนต์เนี่ยต่างประเทศนะครับเคยติดทีมชาติ U18 นะครับของทีมชาติฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ได้เล่นในตำแหน่งแนวรุกเคยไปเล่นสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็มีเลโออาตูอันเนี้ยจากบราซิลเคยเล่นอยู่บินดิงมาก่อนนะครับไม่เคยติดทีมชาตินะเกิดบราซิลโตบราซิลแต่เล่นที่เวียดนามนะครับอีกคนนึงเคยเล่นอยู่เมืองไทยโพลิสเทโลเกษตรศาสตร์น่าจะประมาณนึงไม่ได้ดีมากลาเฟลซักเซสนะครับตอนนี้ย้ายไปละนะครับแล้วอีกคนหนึ่งนะครับในตำแหน่งแนวรุกสูง189 ซม189 ซมน่าสนใจอยู่นะนะครับอลันเป็นทางด้านของอลันนะครับกราเฟียสเคยเล่นอยู่ในบราซิลนะครับนี่แหละครับเซ็นเตอร์ฟอร์เวิร์ดส่วนระบบที่เล่นเพิ่งแพ้มานะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเล่นในระบบ442นะครับโค้ชเนี่ยเป็นใครรู้ไหมฮะโค้ชของกองการฮานอยเนี่ยนะครับที่จะต้องเจอกับบุรีรัมย์ไม่ใช่ใครอื่นไกลเพราะว่าโค้ช
ของทีมเวียดนามทีมนี้คือมาโน่โฮกิ้งอดีตกุนซือทีมชาติไทยเจอกับบุรีรัมย์เอาเซ่มีประเด็นอีกแล้วพี่โน่พี่ก็ต้องจัดแล้วแหละถ้าพี่เจอบุรีรัมย์อ่ะนะฮะต้องกอบกู้ชื่อเสียงนะพี่โน่นะไม่รู้ว่าจะพาทีมรอดไปได้ขนาดไหนนะแต่ข้อดีของเขาก็คือเขารู้ตื้นลึกหนาบางของนักเตะไทยแทบจะทุกคนอยู่แล้วทีมชาติไม่ว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันไม่ว่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลเขารู้ไงว่าเล่นยังไงนะครับนี่อาจจะเป็นข้อดีของเขาแต่ข้อเสียก็คือว่าบุรีรัมย์ใช้นักเตะต่างชาติหมดนะฮะ เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ช่วยกูบอกเลยนะฮะมาโน่อาจจะไม่ช่วยเกมนี้ครับถ้าให้พูดถึงวิเคราะห์รายเกมพี่โก้ก็ไปอยู่ทีมนี้มาแล้วคุมไปก็ประมาณหนึ่งเป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นเล่นช้าเล่นรอจังหวะคล้ายๆแบงคอกอ่ะประมาณนั้นถ้าเล่นคล้ายๆแบงคอกผมบอกได้เลยว่าบุรีรัมย์จะกดยับคาถิ่นเหงียนบุรีรัมย์จะกดยับคาถิ่นเหงียนแล้วส่งต่างชาติได้เยอะแยะขนาดนี้บอกได้เลยคำว่าชนะค่อนข้างที่จะไม่ได้สูสีและไม่ยากด้วยประเดิม3แต้มนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือในมุมมองผมนะส่วนท่านอื่นอาจจะคิดว่าไม่ง่ายก็แล้วแต่ละกันนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ